ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะโมจินะครับโมจิมิสแกรนด์ชาเชิงเซา2022ค่ะวันนี้อารอบพิลิมของลำปางลำพูนและกล่าวถึงแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆวันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านเลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมองเท่ากันนะคะแต่อยู่ที่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันของใครนะคะอยู่ที่ว่าเราเต็มที่กับมันแค่ไหนนะคะและที่สำคัญนะคะอยากทุกคนเอนจอยกับการประกวดนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะคิดซะว่ามันคือเวทีของตัวเองนะคะและทำให้เต็มที่ก็พอค่ะได้เลยอ่ะสำหรับของมิสเกรทเชิงเซาบ้างมีการเปิดรับสมัครแล้วก็แถลงข่าวอะไรอย่างไรหรือไม่ได้ค่ะตอนนี้นะคะมิสแกรนด์ชาเชิงเซานะคะกำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะวันที่1ถึงวันที่25ธันวาคมนะคะโดยปีนี้เราเอาสาวงามทั้งหมด20คนด้วยกันนะคะถ้าเกิดครบ20ปุ๊บนะคะก็ตัดรอบเลยนะคะมีการคัดตามแบบว่าใครส่งก่อนส่งหลังเนี่ยตัดแค่20เท่านั้นนะคะไฟแนลอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์นะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญนะคะสาวงามที่มีความฝันนะคะเข้ามาสมัครกันได้ที่ชาเชิงเซานะคะทีมของเราเนี่ยบอกเลยว่าแข็งแกร่งมากนะคะแล้วก็พร้อมทุกด้านเลยนะคะขอแค่คุณมีความกล้าที่จะเข้ามานะคะแล้วบอกเลยว่าโปรดักชันปีนี้ของชาเชิงเซาเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะแบบว่าเวทีใหญ่แสงสีเสียงมาเต็มแบบ full option นะคะใครมาก็ได้ซีนใหญ่ทุกคนเลยค่ะในงานที่ผ่านมาสักปีปีงานเป็นมิสแกรนด์ชาเชิงเซาบ้างนะปฏิบัติหน้าที่อะไรที่แบบเด่นๆค่ะปัจจุบันนี้นะคะโมจิก็เป็นคุณครูนะคะที่เป็นครูอาชีวะนะคะเอกชนซึ่งเป็นอยู่ในสายงานที่แบบว่าจัดหาโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนะคะเราพาเด็กๆที่ขาดโอกาสทางการ